มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของโปแลนด์ขายหน้าขอซื้อก๊าซจากนอร์เวย์แต่โร่แบมือขอส่วนแบ่งจากรายได้อ้างประเทศมีคนน้อยแต่มีเงินเยอะเกินไปจากกรณีที่ประธานาธิบดีอันเซดูดาแห่งโปแลนด์แสดงการสนับสนุนยูเครนขณะที่ก็มีการกล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีดูดากล่าวว่าเราได้ยินเสียงที่แฝงด้วยความกังวลเสียงที่บอกว่ายูเครนควรยอมทำตามความต้องการของปูตินก่อนจะพูดต่อไปว่ามีแต่ยูเครนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองทั้งนี้ประธานาธิบดีโปแลนด์ได้เป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเข้ามากล่าวในที่ประชุมรัฐสภาของยูเครนด้วยตัวเองนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวในที่ประชุมเดียวกันโดยย้ำถึงข้อเรียกร้องให้ดำเนินการคว่ำบาตรมาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อรัสเซียขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนปฏิเสธข้อเสนอที่จะหยุดยิงหรือยกดินแดนใดๆให้กับรัสเซียขณะที่รัสเซียโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของยูเครนล่าสุดทางด้านของเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณียูเครนและโปแลนด์ไร้เขตแดนแต่ขอแบ่งรายได้จากนอร์เวย์โดยอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นโปแลนด์ระบุว่าภายหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ได้ราว21ปีนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีต้องการจัดระเบียบโลกใหม่จึงเริ่มสงครามในยุโรปขึ้นในปี1939โดยการบุกยึดโปแลนด์เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาแค่28วันเท่านั้นก็ชนะโปแลนด์ซึ่งโปแลนด์ก็วินาศย่อยยับและเยอรมนีใช้เวลาเพียง3เดือนก็ยึดยุโรปได้ทั้งหมดไม่รอดแม้แต่อังกฤษฝรั่งเศสทำให้เยอรมนีย่ำใจตัดสินใจผิดพลาดร่วมกับฟินแลนด์สวีเดนบุกเมืองเลนินกราดสหภาพโซเวียตใช้เวลารบนานถึง 2.5 ปีจนพ่ายแพ้มหาสงครามในที่สุดโปแลนด์จึงพ้นจากอำนาจเยอรมนีกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตที่ต่อมาล่มสลายแตกออกจนโปแลนด์เป็นประเทศใหม่อีกครั้งแต่ด้วยโปแลนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตจึงต้องพึ่งพาระบบก๊าซและระบบไฟฟ้าคล้ายกับประเทศในกลุ่มทะเลบอลติกอื่นต่อมาโปแลนด์ถูกสหรัฐอังกฤษปั่นว่ารัสเซียคือภัยคุกคามและสหรัฐจะยืนอยู่เคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวจนโปแลนด์กังวลว่าจะไม่มั่นคงจึงเข้าร่วมกับกลุ่มนาโตเมื่อได้แบ็กอัพดีทำให้โปแลนด์ฮึกเหิมต้องการดินแดนเก่าของตนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ถึงเมืองลวีฟในยูเครนตะวันตกกลับคืนมาเป็นของโปแลนด์ดังเดิมจึงอาสาสหรัฐเป็นกองหน้าชนรัสเซียสร้างผลงานเข้าตามมาเป็นระยะจนสหรัฐเห็นชอบในหลักการด้วยและกดดันยูเครนโปแลนด์ได้ให้เงินกู้กับยูเครนจำนวน 2,600 ล้านดอลลาร์โดยขายรถถังเก่า T-72 ให้กับยูเครนจำนวน200คันโดยสหรัฐหลอกให้โปแลนด์ทำสัญญาพรีออเดอร์ซื้อรถถังใหม่จากตนจำนวน250คันแต่ต้องใช้เวลาหลายปีในการส่งมอบครบจึงบอกว่าช่วงรอรถถังใหม่นี้จะช่วยเจรจากับเยอรมนีชดใช้ด้วยรถหุ้มเกราะรีโอพาด2จำนวน1แต่แล้วโปแลนด์ก็ถูกเยอรมนีเบี้ยวไม่ส่งของให้โดยอ้างว่าติดปัญหาในการผลิตจึงส่งของด่วนให้ไม่ได้ให้รอไปก่อนทำให้โปแลนด์ไม่มีรถถังใช้จึงโวยวายอลวาดเยอรมนีที่ผิดสัญญาหลอกให้รอแถมรถถังโปแลนด์ที่ส่งให้ยูเครนก็ถูกกองทัพรัสเซียถล่มพังเป็นเศษเหล็กไปหมดแล้วโปแลนด์มีผู้นำ2ตำแหน่งคนแรกคือประธานาธิบดีอาเซดูดาแห่งโปแลนด์ที่เคยประกาศต่อผู้อพยพชาวยูเครนว่าต่อไปเราจะรวมกันเป็นหนึ่งจะไม่มีพรมแดนระหว่างกันอีกแล้วล่าสุดเขาได้เดินทางโดยรถไฟต่อรถยนต์ไปกรุงเคียฟพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนและสมาชิกสภายูเครนที่มีแต่ฝ่ายรัฐบาลพรรคเดียวเนื่องจากฝ่ายค้านถูกผู้นำยูเครนสั่งยุบทิ้งหมด11พรรคไปนานแล้ว
บรรดาส.ส.ถูกกักบริเวณในบ้านหรือยัดคดีขังคุกทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงไม่มีพรมแดนกั้นระหว่างกันไม่มีวีซ่าคล้ายผนวกดินแดนช่วงเฟสแรกเพื่อให้โปแลนด์ส่งกองทัพเข้ามาในพื้นที่ยูเครนตะวันตกอ้างว่ามารักษาสันติภาพอีกทั้งสหรัฐมีแผนจะส่งทหารอเมริกันมากรุงเคียฟอ้างว่ามาปกป้องสถานทูตสหรัฐและใช้ดินแดนยูเครนค้ำประกันเงินกู้และผู้นำอีกคนนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีมาเตอุสโมราวิกิแห่งโปแลนด์ประกาศว่าเตรียมจะเสนอให้สร้างฐานทัพนาโต้ถาวรในประเทศและประกาศมอบดินแดนให้สหรัฐมาติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวรบนิวเคลียร์โดยปัจจุบันสหรัฐมาตั้งฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพาติออดจำนวน4ระบบที่ชายแดนโปแลนด์โดยนายกโปแลนด์ย้ำว่าจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนของกลุ่มนาโต้ให้รัสเซียแม้สักนิ้วเดียวหมายถึงดินแดนส่วนผนวกรวมขยายเขตแดนโปแลนด์ไปยูเครนตะวันตกถึงเมืองลาวีฟเดือนเมษายน2565โปแลนด์เบี้ยวจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลจึงโดนก๊าซคอมรัสเซียตัดก๊าซไปแล้วส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงทะลุจักรวาลไปถึง 12% ของแพงทั้งแผ่นดินลำดับต้นๆในยุโรปจึงหันไปซื้อก๊าซราคาแพงจากเยอรมันที่วนเอาก๊าซจากรัสเซียกลับมาขายต่อกินส่วนต่างอีกทีช่วงนี้โปแลนด์ติดต่อจะขอซื้อก๊าซจากนอร์เวย์หลังจากท่อส่งก๊าซบอลติกเสร็จสมบูรณ์ล่าสุดนายกโปแลนด์ระบุว่านอร์เวย์ควรแบ่งรายได้จากน้ำมันและก๊าซให้กับโปแลนด์เพราะนอร์เวย์มีประชากรน้อยแค่5ล้านคนแต่มีรายได้มากถึง 100,000 ยูโรต่อปีเราจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้นอร์เวย์สำหรับค่าก๊าซราคาแพง4-5เท่าของที่เราเคยจ่ายเมื่อปีที่แล้วให้รัสเซียกำไรจากน้ำมันและก๊าซของนอร์เวย์มากเกินไปจึงควรจะแบ่งปันผลกำไรที่มากขึ้นมาให้กับโปแลนด์และล่าสุดก็เกิดม็อบประชาชนจำนวนมากในกรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนเพื่อประท้วงรัฐบาลที่ไม่ทำประชามติก่อนจู่ๆสมัครเข้านาโต้โดยนักการเมืองไม่กี่คนแถมปั่นผลโพเป็นเท็จอีกด้วยสรุปรัสเซียไม่ต้องทำอะไรนั่งกินอาหารเต็มโต๊ะจิบวอสก้าทำเพลงและนับเงินรูเบิลไหลเข้ามาท่วมประเทศให้กองทัพสาธารณรัฐลูฮันส์และโดเนสขยายพื้นที่ยึดยูเครนต่อไปอาจมีขีปนาวุธพลาดตกใส่ชายแดนโปแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนบ้างจากนั้นก็ปิดเปิดท่อพลังงานแค่นี้ชาติยุโรปก็ตีแย่งพลังงานกันนัวเนียส่วนสหรัฐนั้นก็กำลังวุ่นวายกับมหาสงครามนมผงเด็กขาดแคลนปลาหมึกทรงเครื่องขนาด300กรัมเคี้ยวเพลินรสชาติจัดจ้านถึงใจ1ห่อราคาเพียง139บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปลาหมึกทรงเครื่องขนาด300กรัมซื้อ3ห่อในราคาเพียง417บาทแถมส่งฟรีไปเลย